ำนักงานเขตลาดพร้าวโดยคุณสุทินวิกัยกิจผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเปิดโครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าเดอะวอล์กถนนเกษตรนวมินทร์ได้รับเกียรติจากคุณบรรจงสุขดีรองปลัดกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานเปิดงานพิธีงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์เดชสิริผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคุณอภพัฒน์หินซุยประธานกรรมการบริษัทสมายมิวสิกแอนด์มีเดียจำกัดมาร่วมเปิดงานโดยมีพิธีมอบเสื้อสะท้อนแสงจากตัวแทนบริษัทสยามมัลติคอนจำกัดและตัวแทนบริษัท KE Retail จำกัดพร้อมมอบกระบองไฟจากตัวแทนโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย4ให้กับรองปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อมอบต่อให้กับสำนักงานเขตลาดพร้าวนำไปใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสำหรับโครงการนี้เป็นการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่เขตลาดพร้าวได้แก่สน.โชคชัย4สน.โคกคามกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าวสำนักงานโยธาสำนักการจราจรและขนส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าวอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าวจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจร่วมในพื้นที่และชุมชนต่างๆเพื่อป้องปรามเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดอีกทั้งเป็นการแก้ไขกรณีไฟฟ้าดับหรือติดไฟเพิ่มในจุดเสี่ยงซ่อมกล้อง CCTV ที่เสียและซ่อมแซมถนนกรณีเกิดชำรุดครับก็อยากจะเรียนขอเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าโครงการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของความปลอดภัยนี้ก็เป็นมาตรการที่จะเสริมนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องของมหานครแห่งความปลอดภัยซึ่งนโยบายด้านนี้นั้นก็คือการเพิ่ม CCTV การเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างนะครับการที่สำนักงานเขตลาดพร้าวได้จะทำโครงการนี้ขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในแง่ของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเรื่องของยาเสพติดนะครับโดยระดมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นอปปร.ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยยาเสพติดนะครับได้เข้าไปตรวจตาในพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นการป้องปรามที่จะให้ประชาชนนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในยามวิกาลครับครับก็กราบสวัสดีนะครับผมนายสุทินวิกัยกิจนะครับผู้อำนวยการเขตลาดพร้าววันนี้นะครับก็สำนักเขตก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับซึ่งท่านมีนโยบายสำคัญเป็น1ใน6โครงการของท่านนะครับคือโครงการมหานครแห่งความปลอดภัยนะครับทางสำนักเขตลาดพร้าวนะทุกคนพร้อมใจกันนะไม่ว่าเป็นข้าการลูกจ้างและก็ภาครัฐภาคเอกชนนะครับได้มาร่วมกันเพื่อจัดโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับสนองนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับโดยให้ฝ่ายเทคนิคนะครับเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าเป็นแม่งานในการจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะหรือว่าเราได้จัดชุดปฏิบัติการร่วมนะครับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่ภาคสนามของสำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับแล้วก็สน.สองสน.ที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวคือสน.โชคชัยและสน.โคกครามนะครับนอกจากนั้นก็มีทหารเข้ามาร่วมจากร.1002 รอ.นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกสำนักต่างๆเช่นสำนักการโยธานะครับที่มาดูแลถนนในพื้นที่ของเขตลาดพร้าวตรงไหนไม่เรียบร้อยนะครับสำนักการจราจรและขนส่งก็มาดูแลว่าเมื่อเราเดินดูพื้นที่ตรงนี้เป็นที่มืดที่ล่อแหลมต่างๆเนี่ยน่าจะติดตั้งกล้อง CCTV นะครับแล้วก็มีสำนักป้องกันภัยบรรเทาและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มาเดินกับเราแล้วดูว่าตรงไหนที่เกิดมีปัญหาบ่อยครั้งในเรื่องฟืนไฟต่างๆก็สามารถมาแก้ไขให้เราได้ทันทีเช่นกันนอกจากนั้นนะครับก็มีภ
ภาคประชาชนนะครับมีชุมชนที่ก็มาเดินกับเราด้วยนะครับเพื่อไปดูว่าสิ่งไหนที่มีปัญหาในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะได้แจ้งนะหน่วยงานไหนรับผิดชอบก็รับในส่วนนั้นไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือปปส.กทม.นะตรงนี้ที่พาเดินไปในที่มืดนี้เป็นที่ส่งยานะเป็นที่ขายยานะทางปปส.ก็รับส่วนนั้นไปเพื่อหาทางแก้ไขให้ตรงนี้หมดไปเพราะฉะนั้นการทำโครงการในครั้งนี้นะครับคิดว่าผมก็คิดว่านะครับเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครและประชาชนนะครับชาวลาดพร้าวเรานะครับหรือว่าประชาชนที่มาได้มาท่องเที่ยวในบริเวณนี้นะครับได้ความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยการที่เราเดินนะครับได้ตกลงกันแล้วว่าในช่วงนี้ก็ขอเดินสัปดาห์ละ2วันคือทุกวันพุธกับทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงนะครับถึง4ทุ่มนะครับจะเดินไปให้ทั่วพื้นที่นะครับอย่างน้อยก็เป็นการปรามให้กับผู้กระทำผิดว่าในช่วงนี้นะครับทางเจ้าที่ทุกส่วนนั่นมาเดินอยู่ในพื้นที่ของเขตลาดพร้าวใครจะทำผิดอะไรเนี่ยต้องระวังตัวนะครับอย่างน้อยก็ให้เขาเลิกคิดในส่วนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงการที่เราจัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนเพื่อความอบอุ่นของชาวลาดพร้าวนะครับและก็อย่างน้อยก็เป็นการสนองนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุม